ผยภาพล่าสุด Motorola One Vision ดีไซน์จอเจาะรูใช้ชิป Exynos 9610กล้องหลังคู่48ล้านควอตพิกเซลอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสมาร์ทโฟนจากช่อง IT ฟ้านะครับเผยภาพล่าสุด Motorola One Vision ดีไซน์จอเจาะรูใช้ชิป Exynos 9610กล้องหลังคู่48ล้านควอตพิกเซลเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่พัฒนาสมาร์ทโฟนของตนเองมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับแบรนด์ Motorola นี้ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวว่าทาง Motorola เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนในรุ่นที่ชื่อว่าMotorola One Vision ในช่วงกลางปีนี้ครับที่มีข้อมูลออกมาว่าจะมีกล้องหลังความละเอียด48ล้านพิกเซลเลยนะครับล่าสุดได้มีภาพเรนเดอร์แบบชัดๆพร้อมฟีเจอร์เด่นเบื้องต้นถูกเปิดเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจะมีข้อมูลอะไรบ้างที่หลุดออกมาไปดูกันเลยดีกว่าครับโดยภาพชุดนี้ถูกเผยแพร่มาจาก Mobile Kobenแหล่งข่าวจากประเทศเนเธอร์แลนด์รายหนึ่งโดย Motorola One Vision มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลไร้ขอบขนาด 6.2 นิ้วความละเอียดระดับ Full HD Plus ที่มีการเจาะรูบริเวณมุมด้านซ้ายบนของจอสำหรับติดตั้งกล้องหน้าเซลฟี่ครับส่วนที่ด้านหลังของตัวเครื่องมาพร้อมกับบอดี้ที่มีความมันวาวคล้ายกระจกซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าที่ด้านล่างของตัวเครื่องครับมีโลโก้ Android One ซึ่งเป็นการบอกว่าMotorola One Vision จะเข้าร่วมโครงการ Android One ของ Google ด้วยนั่นเองครับสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ Android One ก็จะได้รับอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นระยะเวลานานต่อเนื่องอย่างน้อยถึง2ปีเลยทีเดียวครับส่วนโลโก้ Motorola ที่อยู่ตรงกลางตัวเครื่องคาดว่าจะใช้เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือภายในตัวครับส่วนที่ด้านบนด้านหลังของตัวเครื่องจะมีการติดตั้งกล้องคู่ครับความละเอียด48ล้านพิกเซลรูรับแสงกว้าง f1.7 พร้อมข้อความ Quad Pixel แปลว่ากล้องของ Motorola One Vision จะรองรับเทคโนโลยีการรวมเม็ดพิกเซลที่อยู่ข้างเคียงเพื่อขยายเม็ดพิกเซลให้ใหญ่ขึ้นส่งผลให้มีการรับแสงที่ดีขึ้นตามไปด้วยครับทำให้ตอบโจทย์การถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยครับด้านข้อมูลอื่นของ Motorola One Visionตามรายงานระบุว่าจะใช้ชิปของ Exynos 9610และให้แรมมาที่4กิกส่วนรอมก็จะให้มาที่128กิกและยังใส่แบตเตอรี่มาให้3500มิลลิแอมสำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น Motorola One Vision มีกำหนดเปิดตัวในประเทศบราซิลวันที่15พฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้ครับแต่ยังไม่มีข้อมูลเรื่องราคานะครับและยังไม่ทราบว่าจะเข้ามาทำตลาดที่ไทยด้วยหรือไม่ครับ